วันนี้เราจะมาชำแหละฟอร์ดบ้างก็ฟอร์ดคันนี้นะฮะไม่เดิมครับบอกก่อนคันนี้มีรีแมปมาแล้วแล้วก็มีเทอร์โบมาแล้วดูเทอร์โบก่อนไม่ได้ใส่เทอร์โบตรงรุ่นด้วยนะฮะคันนี้เป็นเทอร์โบ 3,800 เดี๋ยวไปดูอาการกันอาการมันเป็นยังไงพี่มันคันเร่งมันจะหน่วงๆพี่แล้วมันก็ล้อรอบเวลากดคันเร่งลึกเนี่ยควันก็ควันออกเยอะใช่ครับก็คือคันเร่งหน่วงคันเร่งหน่วงล้อรอบใช่ทีเดียวก็ยังไม่มีฮะไม่มีเป็นไรเนี่ยโอ้ยเฮียโดนอะไรวะโอ้ยโดนดิพัดตีกันนะเสียงไม่ร้องเสียงไม่ร้องลูกแป๊บเดียวจะถึงแล้วแป๊บเดียวโอ้ยเลือดเปื้อนบ่อเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการชำแหละงอนแก่คำเตือนรายการที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อจากนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเพราะเราไม่ได้ทำเครื่องต้มยำแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเครื่องยนต์สวัสดีครับอยู่กับยูเนอร์กับรายการชำแหละงานแก้ก็ตอนนี้ก็สีแดงหลอนแล้วฮะส้มระแวงแดงหลอนใช่ไหมวันนี้ก็เป็น EP ที่5แล้วฮะ EP ที่5วันนี้เราจะมาชำแหละฟอร์ดบ้างEP แรกเราชำแหละอะไรไปวะมิวเอ็กซ์สองก็มิวเอ็กซ์สาม 1.9 เครื่อง 3,000 3,000 1.9 แล้ว EP ที่4เนี่ยเป็นไมเวก 2.4 วันนี้เรามาดูฟอร์ด 2.2 บ้างฟอร์ด 2.2 คันนี้ไม่ใช่รถเดินๆนะฮะแต่พอดเปิดฝาบอกหน่อยกดตุ่มก่อนกดตุ่มกดตุ่มแกเวลาเดินผ่านกล้องแกไม่ต้องก้มหรอกเพราะว่าตัวแกไม่ผ่านกล้องอยู่แล้วเพราะว่าแกเตี้ยแต่พอดบอกไอ้สัตว์อ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวมึงดูแต่พอดเปิดฝาบอกให้ดูหน่อยเอ้าเขาหลอกตุ่มหลอกวะเดี๋ยวดูต่ออ๋อตุ่มจริงที่ว่ากูกดไม่เป็นเฮ้ยถึงว่าของจริงก็ฟอร์ดคันนี้นะฮะไม่เดิมครับบอกก่อนคันนี้มีรีแมปมาแล้วแล้วก็มีเทอร์โบมาแล้วดูเทอร์โบก่อนไม่ได้ใส่เทอร์โบตรงรุ่นด้วยนะฮะคันนี้เป็นเทอร์โบ 3,800 เดี๋ยวไปดูอาการกันว่าคันนี้อาการเป็นอะไรบ้างมึงอย่าเปลี่ยนตอนที่กูกำลังพูดเดี๋ยวมึงต้องเปลี่ยนแบบเดี๋ยวไปดูอาการกันแล้วมึงก็สกิดหน่อยพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมนะ อะไรแบบนี้หรือไม่เวลาจะเปลี่ยนมุมมึงก็ต้องแบบว่าสมมติกูพูดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนอาการกันมึงก็ต้องค่อยๆเดินว่าเป็นอะไรบ้างไอ้ที่นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวนี่อะไรของมึงวะกินเยอะไปหน่อยมันหลอนเลยขอเห็นสีแดงไม่ได้เลยส้มอะไรส้มระแวงอะแดงอะโอ้โหหลอนเลยแล้วเขียวใครดูดเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไงหลอนเลยโอ้โหหล่อลื่นซะด้วยกูเรียบร้อยโอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวกูไปถามลูกค้าก่อนว่าคันนี้สามารถถ่ายคลิปได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็สูตรเดิมพอแล้วหายเขาอีอ่ะกล้ามยังไม่มีเดี๋ยวรอกูมีกล้ามก่อนถ้าสมมติกูแบบมีกล้ามใช่ป่ะเวลากูไปห้องน้ำเอ้ยห้องน้ำทางไหนเนาะโอเคอันนี้ยังไม่มีเดี๋ยวจะสกิปอันนี้นี่ดูมืออ๋อมาแล้วไม่ได้เจอลูกสาวฟอร์ดใครพี่ฟอร์ดฮะอยู่ในห้องหล่อนะดูดิหล่อไหนวะเนี่ยลูกค้ากูอะถ่ายคลิปได้ไหมพี่คันนี้ถามก่อนถ่ายได้ใช่ป่ะสวัสดีพี่งั้นใครขับก่อนดีวะเจ๋งขับก่อนไปขึ้นรถไอ้ถามอาการหน่อยพี่อันนี้ปกติพี่ขับหรือเพื่อนขับผมขับครับพี่ขับเลยอาการมันเป็นยังไงพี่มันคันเร่งมันจะหน่วงหน่วงพี่แล้วมันก็ล้อรอบเวลากดคันเร่งลึกเนี่ยควันก็ควันออกเยอะใช่ครับแต่พอได้รอบปุ๊บควันก็ไม่มีค่อยๆหายไปใช่ครับก็คือคันเร่งหน่วงคันเร่งหน่วงล้อรอบใช่ครับเป็นตั้งแต่เปลี่ยนโบหรือว่าไงพี่ผมเปลี่ยนโบมาผมยังไม่ได้แมปใหม่เลยเพราะยังเป็นไฟล์เดิมอยู่อืมนี่ก็เลยได้เวลามาแมปใหม่พอดีโบเปลี่ยนนานแล้วไม่ใช่ผมเห็นสภาพเทอร์โบก็นานอยู่นะเก่งเสียไปหน่อยไอ้แต่ผมงงไฟจูนมากเลยอ่ะก็ตอนแรกอ่ะผมไม่ไปยุ่งกับที่พี่จูนมาบางจุดเพราะว่าเห็นจูนมาเยอะมากเลยบางจุดผมก็ไม่ยุ่งพอให้เจ๋งออกไปลองขับ
รถมันเขกแต่พอเจ๋งมาถามพี่พี่บอกว่าไม่แน่ใจว่าเขกหรือเปล่าไม่สังเกตอาการดูเลยแต่เสียงมันเขกมากเลยนะพี่หรือว่าพี่ชินผมว่าพี่ชินมากกว่าน่าจะประมาณนั้นพี่เพราะว่าเจ๋งเอาคลิปมาให้ดูอ่ะมันกาวแบบกาวเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนี่เคยเปลี่ยนพวกชุดโซ่ลิ้นมาแล้วเลยชุดใหญ่เลยเปลี่ยนชุดใหญ่เลยอ๋อแต่เมื่อกี้ตอนพอเจ๋งบอกว่าพี่ไม่ค่อยได้สังเกตผมก็เลยงั้นเดี๋ยวแก้ใหม่ทุกจุดเลยดีกว่าครับตอนแรกก็แก้ไปหมดแล้วเหลือแค่บางจุดเฉยๆแหละครับแต่แม่งเขกอารมณ์คล้ายๆแบบนี้แต่มันเขกกาวเลยนะใช่เราขี่มันจะยินเสียงแบบนี้เหรอพี่ใช่ไหมได้ยินใช่ไหมครับหรือมันเป็นตอนเครื่องเย็นๆป่ะอาจจะพอตอนนี้เครื่องเย็นแบบเย็นจัดๆอะไรเลยต้องรอมันร้อนนิดนึงน่าจะเป็นตอนเครื่องตอนเครื่องเย็นประมาณนี้ป่ะหรือดังกว่านี้ประมาณนี้แหละแสดงว่าเป็นที่เครื่องเย็นแต่ว่าผมบอกก่อนเลยที่ผมลองมา1เลยเทอร์โบไม่ดีไม่ใช่เทอร์โบไม่ดีนะเทอร์โบดีแต่ว่าต้องติดตั้งปรับเซตใหม่เอ้ยมาหญิงว่ะจะว่าใช่เหรอปกติบูทอยู่เท่าไหร่พี่ประมาณ30พี่30 35วันอุ้ยเขาขึ้นถึง30 35เกียร์ไหนวะเนี่ยพี่เกียร์ไหนเนี่ย30 355 4ไอ้5 4ไม่5เออจังหวะมันไหลอ่ะดิอ๋อจังหวะไหลโอเคถ้าไหลได้อยู่ผมบอกนิดนึงพี่ฟอร์ดเนี่ยข้อเสียมันเลยนะครับพี่ผมไม่อยากให้จูนมีควันเลยใช่เพราะว่าลูกแตกกันเยอะมากถ้าพี่อยู่ในกลุ่มพี่ก็น่าจะเห็นพวกรถที่มีปัญหาเรื่องเครื่องอ่ะเครื่องยังไม่เจอเรื่องปั๊มแตกมั้ยอ๋อเหรอปั๊มคลัตช์แต่ผมเจอเนี่ยก็มีคันนึงจอดลูกผ่ากลางเลยอยู่ที่ผมอ่ะนั่นแหละควันเยอะมากก็ไม่ค่อยเวิร์กถนนลื่นมาเจ๋งเอาไงดีวะเฮ้ยเรายังไม่ตั้งค่าคันเร่งนี่วะอ้าวตั้งไปยังวะเป็นยังนี่วะพี่ยืนทำหน้ารถแล้วไหมเดี๋ยวดับรถก่อนดับรถแล้วเปิดออนก่อนทั้งนั้นดับเลยนะยังยังไม่ได้เซฟเดี๋ยวขอเซฟตรงนี้เรื่องเย็นจริงตกใจเลยตกใจเลยมันเหมือนตอนแรกเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนอันนี้ผมลดควันลงไปหน่อยนะพี่เขาจูนช่วงต้นเยอะไปนิดนึงคือมันจะมีกฎอยู่ไม่ได้มีกฎหรอกมันไม่มีผิดถูกนะแต่ว่าตามหลักของอย่างเมืองนอกเขาจะมีเงื่อนไขในการจูนว่าจูนขั้นต่ำ 1,500 รอบขึ้นไปแต่อันนี้เขาจูนตั้งแต่เกือบเดินเบาเลยผมก็แก้ไขแล้วก็ทำตามหลักคือจูนแบบปลอดภัยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เข็นถ้าอยากจะแรงด้วยตัวมันเองก็อนาคตค่อยเปลี่ยนหัวฉีดเนาะอันนี้ควันมันหายไปเยอะเลยพี่แทบไม่มีเลยเราไม่ได้ลองก่อนมาเนาะใช่ตอนแรกเราไม่ได้ดอกเรามาลองก่อนเดี๋ยวพี่ดูเอาว่ามันยังเยอะอยู่หรือมันน้อยไปหรืออะไรพี่บอกผมผมอยากให้มันหายไปเยอะๆอยู่จะได้ใช้งานแบบใหม่ๆอ๋อหลังๆเป็นที่โบถ้าพี่แก้โบแม่งจะไม่มีนะอันนี้ผมบอกก่อนใช่อันนี้ผมบอกก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเป็นโหมดหนึ่งให้ดูก่อนมันเลือกได้3โหมดมีกระจกไหมเองลมมันเข้าเมื่อจะมองเห็นก่อนนะพี่ฟิล์มพี่มืดป่ะมืดเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างในนี้เห็นอยู่ได้ครับนี่เดี๋ยวหมดหนึ่งลมควันหน่อยไม่มีเลยไม่มีเลยพี่แบบนี้ได้ไหมใช่เดี๋ยวพี่ไม่มีเลยแบบนี้ไม่มีควันอันนี้สเต็ป1ครับผมเดี๋ยวสเต็ป2
กูนี่ยังกระทศกันเลยแม่งข้างนึงถือกล่องเคลียร์คอมอย่างเงี้ยไม่ใช่หลายเมียหลายมือเออหลายมืออ๋อพูดผิดดิข้างอีกข้างนึงถือกล้องถือไมค์สุดจริงกูเนี่ยจับกล้องเกียร์ป่ะลำเลื่อนลงไปหน่อยดีกว่าทีเดียวก็ยังไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้ถ้าต่อไปหมด3มีช่วงสับมีช่วงสับอย่างเดียวใช่ใช่แต่ตอนที่เราลองก็ไม่มีควันนะมีแค่ช่วงสับอย่างเดียวใช่แต่หมด3ก็จะเต็มน้ำเต็มเนื้อกว่าเมื่อกี้หน่อยครับเนี่ยถ้าบูทมานะจบเลยอืมโอ้เป็นไรยางลื่นยางลื่นยางลื่นเดี๋ยวผมจะจูนเพิ่มให้กว่านี้อีกหน่อยนึงดีกว่าได้ผมว่าไหนๆเราก็เลือกโหมดได้แล้วไงเอาตามแบบสไตล์พี่เลยเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวผมเพิ่มให้อีกนิดนึงลองให้พี่เขาขับหน่อยดีกว่าเออให้พี่เขาลองขับสักนิดนึงก็ได้นิดเดียวขับธรรมดาไม่ต้องซัดก็ได้พี่เอาแบบเพราะว่าเข้าใจอยู่บางคนไม่ชินถนนครับนินจาเต่ามีแค่3ตัวไม่ใช่หรอวะพี่หรือ4วะนี่มันมี4ตัวพี่4ตัวเหรอครับผมล่าสุดดูมี3ไม่ใช่หรอวะบอกอะไรไม่ได้12 49เนี่ย15แล้วพี่โอเคของจริงแล้ว10มาไม่ได้เปิดเลยขอเปิด1ก่อนแล้วกันนะขับธรรมดาพี่นะธรรมดานะ เคยบอกลูกค้าอย่างเงี้ยขับธรรมดาโหจัดเต็มให้ผมซะเลยถนนมันลื่นไม่ใช่หรอกคันเร่งเบาขึ้นมั้ยเบาดีเบากว่าเดิมเยอะเลยกูแต่เครื่องพี่เขาไม่แข็งจริงว่ะอืมใช่อาเจ๋งถือจากข้างหลังมาเอาแค่ผ้าเป็นไรฮะเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโอ้ยโดนดิพลาสติกอะนะเอามือกดไปก่อนเอามือกดไปก่อนเดี๋ยวพี่เขารีบขับโอเคเดี๋ยวกูถือเองก็ได้โดนเหล็กไปนี่แน่เลยพี่โดนพลาสติกไหมเสียงไม่ร้องเสียงไม่ร้องลูกแป๊บเดียวจะถึงแล้วแป๊บเดียวฮัตเตอร์เยอะที่อู่อะไอ้เหี้ยหมดไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยพี่ตายหาแล้วเดือนเลยอ๋อนี่หมดหนึ่งส่วนมากเวลาเราขับใช้งานจริงเราก็ไม่ได้กดเต็มอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ป่ะส่วนมากใช้แค่ช่วงตอนเย็นรับน้องส่งน้องไปโรงเรียนแค่นี้เอาเหรอใช้แค่นี้เลยรถประมาณนี้ขับได้อยู่นะนี่หมดหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมขับวิ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเพิ่มให้อีกหน่อยแต่ว่าผมจะเพิ่มไม่เกินลิมิตนะบอกไว้ก่อนแล้วถ้าพี่อยากจะให้มันแรงกว่านี้พี่ไปแก้เทอร์โบหน่อยบอกเขาอะที่ติดตั้งมาว่าปรับบูสต์ให้ผมหน่อยเพราะว่ารุ่นนี้ปรับยากถ้าผมปรับเดี๋ยวผมต้องรื้อมาทำใหม่ค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าเป็นร้านเทอร์โบโดยตรงเขาจะปรับเขาจะรู้มุมรู้อะไรของเขาอะเพราะว่าส่วนมากถ้าผมใส่โบให้ลูกค้าผมจะเซ็ตตั้งแต่แรกไงหรือไม่ผมก็จะติดแบบหามุมให้มันง่ายเวลาเราปรับแต่งอะไรแบบนี้เขาอู่เลยพี่เดี๋ยวไปทำแผลให้เจ๋งก่อนไม่ไหวแล้วไหนดิโอ้ยเลือดเปื้อนเบาเลยอย่าหลอกพี่พี่ถือว่าโชคดีมากนะได้เลือดผมไปเนี่ยโอ้เลือดชั่วขนาดนี้เลยนะเอาไปทำอะไรจริงนี่ลืมไปว่าข้างหลังมันแคบเขาบอกมึงแล้วเขาเตือนแล้วบอกเฮ้ยพี่ระวังนะข้างหลังมันนั่งลำบากหน่อยเขาก็พูดอยู่รีบไปหน่อยมึงก็ดูหุ่นมึงได้แล้วเนี่ยดูพี่คันเหล็กที่ผมเสียบมาข้างหลังบอกมีอ่ะพี่คันเหล็กรองตรงเนี้ยมันเป็นอลูแล้วคมๆเลยลูกี้โดนนี่ไม่มันโดนไอ้เก๊ะคอนโซลกลางพี่เลยนะโดนคอนโซลเหรอเออเห็นค่าตาอยู่เลยเนี่ยคอนโซลแตกไปได้เนี่ยเดี๋ยวจ่ายเขาด้วยนะไม่ร้องผมบอกกูจะรั่วเลยจูดรถยังไงให้ได้แผลนี่ผมว่าอัดฟ้าให้เขาด้วยมึงไงสีแดงด้วยบอกแล้วช่วงนี้ต้องแหวงเลยได้เลือดเลยเป็นไงช่วงนี้ไม่ชอบสีแดงเลยของจริงเดี๋ยวผมสอนใช้ตัวนี้อีกทีนึงพี่อาเจ๋งมึงถือไว้หน่อยนี่เขาเลี้ยงไวจนแบบไม่ชินเลยไวไปไหมลดลงเลยไหมล่ะก็เดี๋ยวก็ชินมั้งเดี๋ยวก็ชินพี่พี่ถือไม้ทำไมอ๋อมีไฟเสียงใช่ไหมอ่าเสียงยังมีอยู่
ธิบายก่อนที่จะอ่านไฟล์เพิ่มอีกนิดนึงก็ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันในกล่องนี้กดฝั่งนี้จะเป็นเขียวเหลืองแดงเขียวคือคันเร่งเหลืองคือเดินหอบแดงก็คือรีแมปไอ้เขียวเนี่ยสมมติพี่บอกว่าอยากใช้รีแมปเต็มคู่กับคันเร่งไฟฟ้าพี่ก็มาใช้สีเขียวเลยพี่ก็เลือกเอาว่าจะเอาคันเร่งไวแค่ไหนได้ถึง9ระดับสมมติอยู่5พี่ยาวเป็น4พี่ไม่ต้องกดวนพี่กดค้างไว้มันจะลดลงกดทีเดียวเพิ่มกดค้างไว้ลดลงอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นเดินหอบรอ4วิ4วิมันก็จะหอบเห็นว่าหอบหน่อยไม่ชอบเสียงนี้ก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะหอบแบบน่ารักถ้าอยากได้หมดก็มาเซตได้เพราะมันจูนคอมเดี๋ยวมันได้ถึง9ระดับเหมือนกันอันนี้จะหอบแนวโรตารี่หน่อยนะแบบคือไม่ได้หวือหวาขนาดฮึดเหมือนอันนั้นมันเกินไปไงผมว่านะอันนี้กำลังดีเลยใช่ก็อยากใช้ก็ไปกดเอาอันนี้ผมกดเป็นศูนย์ก่อนส่วนสีแดงเนี่ยมันเหมือนการบั่นทอนรีแมปให้มันใช้ได้หลายๆคนอย่าง3ก็คือเต็มสตรีมเลยแต่บางทีพี่บอกว่าเอาให้แม่ขับบ้างพ่อขับบ้างหรือใครขับเพื่อนขับช่วยขับก็ลดลงให้เขาเป็น2หรือเป็น1ก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติไปตรวจสภาพก็ใช้ขีดไปมันก็จะแบบไม่มีเลยอันนี้เวลาเข้าด่านก็ใช้เข้าด่านใช้นี้ก็ได้ใช่คือถ้าเขาผมบอกลูกค้าทุกคนแหละถ้าตำรวจเขาตรวจตามกฎจริงๆรถเราไม่โดนหรอกแต่เขาจะชอบเหยียบแบบจุ่มไปเคยเห็นป่ะปกติเขาจะให้กดแล้วค่อยๆลอกค่อยๆขึ้นไปถึง 4,000 ยังไงก็ไม่ออกใช่ครับแต่ว่าพอตามถึงสถานการณ์จริงเขาก็เหยียบเต็มถ้าไม่ได้เรื่องควันก็เอาท่อดังเอาล้อล้นเอาแล้วคือเขาจะไปทุกอย่างนั่นแหละก็ตามนี้เดี๋ยวผมอัพเพื่อนไปก่อนแป๊บเดียวก่อนเราเจอก็เสร็จแล้วดับเครื่องนะดับเครื่องเลยพี่เดี๋ยวผมไปทำแผลก่อนได้ครับ อันนี้เป็น All New D-Max อาการเป็นไรพี่อาการมันกระตุกอะครับกระตุกควันเยอะแต่ว่าเขาจูนให้แล้วใช่ป่ะใช่ก็ยังเยอะอยู่ทำไมถึงเปลี่ยนหัวฉีดนะพี่ถามก่อน SUV ครับมันพังแล้วตอนนี้ก็เลยเขาขอเปลี่ยนหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดไปเลยทีเดียวเขาเปลี่ยนเสร็จพวกควันมันดำแล้วเขาว่าไงพี่เวลาควันดำควันดำเขาบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบเหมือนหัวฉีดมาแต่ไม่มีเทอร์โบแต่ก่อนเปลี่ยนเขาได้ให้เราเลือกเบอร์หัวฉีดไหมไม่ครับ